ไม่ยาวเลยดิเดี๋ยวมีใครอยากจะได้ไม้เดี่ยวน้องๆคนที่เหลือบ้างไหมครับผมมีใครไหมคะมีนะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวแจ้งพี่ดงหลังจากสัมภาษณ์นี้นะครับพร้อมไหมคะรีบค่ะ5 4 3 2อันนั้นก็เลยที่ก็สอนแล้วแบบมีอะไรยังเพิ่มยากเพิ่มขึ้นอะไรบ้างที่ยากก็จะเป็นความรักของทาละไทยครับเพราะว่าตัวทาละไทยเนี่ยก็คือจะรักกันมาทั้งหมด7ปีแล้วเราก็จะต้องสื่อแบบถึงความสัมพันธ์ของทาละไทยออกมาให้ทุกคนรู้ว่าเรารักกันมา7ปีจริงๆมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงครับผมเส้นความรักคือมันดูเหนียวแล้วก็มันดูหนาแน่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตั้ง7ปีแล้วพี่มิวครับความผูกพัน7ปีครั้งนี้มันยังไงบ้างครับคือสิ่งที่เราต้องการสื่อคือเหมือนพอเริ่มซีรีส์มาครับคือมันทำซีรีส์ไป7ปีซึ่งพอมันเปิดมาปุ๊บว่าคนดูต้องรู้เลยว่าเราทั้ง2คนรักกันมาทั้งหมด7ปีกิจกรรมที่ทำมามีอะไรบ้างความสัมพันธ์ที่เพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างแล้วก็ความพิเศษของมันคือการที่ทั้ง2ตัวละครน่ะรู้จักกันมากขึ้นทำให้มันมีหลายๆอย่างที่เข้าใจกันมากมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็จะมีเค้าเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ถ่ายทอดกันอย่างที่บอกไปก็คือทานน่ะจะมีความแบบอาจจะขี้โมโหมากขึ้นจากไทหรือไทก็อาจจะมีความเย็นลงจากทานเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็ต้องติดตามดูครับอย่างซีซั่นนี้จะมีแบบว่าอาถรรพ์เลข7ความรักอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับเขาบอกว่าเลข7ปีก็จะเลิกกันใช่อาถรรพ์เลข7อย่างนี้ไงในเรื่องก็รอติดตามครับก็คิดว่าจากชื่อเรื่องนี่ครับผมที่ Seven Year of Love เนี่ยก็มาจากเรื่องอาถรรพ์7ปีนั่นแหละก็พี่เมย์เขาก็บอกว่าเหมือนเวลาคบกัน7ปีก็มักจะเลิกกันก็อย่างตัวละคร2ตัวเนี้ยพอ7ปีปุ๊บดันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมามีตัวละครที่เข้ามาใหม่ทำให้แบบความสัมพันธ์ของทั้ง2ตัวละครนี่มันสั่นคลอนลงก็ต้องรอติดตามคู่เราแบบเป็นที่1ตอนนี้แบบมีน้องๆมาเพิ่มเรากลัวมั้ยว่าแบบกลัวกระแสคู่เราจะดรอปลงผมก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเหมือนพอมีน้องๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมีหลายๆคู่เนี่ยมันทำให้เนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนกับความสัมพันธ์ของทานไทยด้วยใช่ครับผมก็คือเชื่อมั่นบอกไม่ดรอปลงแน่นอนสำหรับคู่จิ้นเราดีครับความจิ้นเราช่วยๆกันครับผมแอบกดดันไหมครับผมเพราะว่าคนคาดหวังเนาะตั้งตารอคอยมากกับซีซั่นก็เราจะกดเหมือนกดดันตัวเองมากกว่าแบบเวลาแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าจากซีซั่น1กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเราก็จะพยายามทำซีซั่น2ออกมาให้ดีที่สุดครับผมการพัฒนาเราต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะติดสัญญามันก็ไม่ได้มีอะไรยากแต่ตอนนี้เห็นเราแบบต้องทำเอฟเฟกต์นานหลายชั่วโมงด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวกำลังจะทำครับผมทำเพื่อไงก็อยากรู้ไหมว่าจะกี่ชั่วโมงแต่น่าจะนานอยู่มาถึงซีซั่นนี้เห็นพัฒนาการในตัวเองยังไงบ้างสำหรับพัฒนาการเหรอครับหมายถึงในการแสดงอ๋อในการแสดงใช่ไหมครับพวกแบบเวลาทำความเข้าใจในคาแรคเตอร์อะไรพวกนี้ผมว่ารู้สึกว่าผมสามารถทำความเข้าใจได้เร็วขึ้นมากกว่าซีซั่น1เพราะในซีซั่น1ด้วยความที่แบบเหมือนกับว่าที่เรายังใหม่ด้วยเราก็อาจจะต้องให้พี่ๆคอยช่วยเยอะหน่อยแต่ว่าพอมาซีซั่นเนี้ยกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องเป็นคนที่คอยช่วยน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่แทนพี่มิวล่ะครับผมก็คล้ายๆกับกราฟเหมือนกันครับผมเพราะว่าด้วยความที่เรามีความชินมากขึ้นแล้วก็คุ้นเคยกับการถ่ายทำมากขึ้นมันทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเราอ่านบทแป๊บเดียวก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยแล้วก็ใช้การบีบหน้าเซตเอาเลยว่าพี่เมย์แล้วก็พี่เกียร์ภูมิกับเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างต้องการมูดแอนด์โทนประมาณไหนแล้วก็ต้องการให้คาแรคเตอร์เป็นยังไงความสัมพันธ์ตัวละครเป็นยังไงแล้วก็จะไปบีบหน้าเซตเลยครับผมอย่างภาคแรกเราแบบมีแบบเสนอความคิดแบบว่าต่อบทแบบเพิ่มเข้ามาเป็นมุมของตัวเองแบบภาคนี้มีไหมครับมีส่วนร่วมในการแบบถ้าของผมส่วนใหญ่จะเป็นเวลาเข้าซีนกับเทคโนครับเพราะว่าสิ่งเข้ากับเทคโนส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวคอมเมดี้หน่อยก็จะมีแบบขายไอเดียในบทเพิ่มบทอะไรอย่างเงี้ยพวกขายคอมเมดี้อย่างเงี้ยหรอใช่ๆๆกับพี่ติ๋มายครับก็ถ้าเกิดพี่เมย์กับพี่เก้เห็นดีด้วยก็จะเอาไปใส่ในซีนนะกับขายคอมเมดี้พี่มิวขายเลิฟซีนมั้ยครับโอ้ยเลิฟซีนนี่ต้องให้พี่เมย์เลยพี่เมย์เป็นคนที่มันคิดเลิฟซีนดีมากๆอยู่แล้วครับผมแล้วก็จะได้เห็นเลิฟซีนใหม่ๆจากซีซั่นนี้ด้วยส่วนเรื่อง
เรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยที่ช่วยขายจะเป็นแบบเรื่องความสัมพันธ์มากกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ของตัวละครที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเยอะมากๆทำให้เราก็ต้องมานั่งคิดว่าไอ้อย่างผมอ่ะจะเข้ากับไทเทิลบ่อยที่เป็นน้องชายของผมก็จะต้องดูว่าทานกับไทเทิลเนี่ยเอ๊ะทานกับผู้กันจะมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างที่เข้ามาสนิทกันมากน้อยแค่ไหนมีการแบบทัชชิ่งกันยังไงบ้างอันนี้ก็แบบต้องทำกันบ้างกับไทเทิลเหมือนกันสองคนเตรียมตัวรับมือกับกระแสดราม่าและเตรียมรับมือกับกระแสเปรียบเทียบยังไงบ้างครับแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วผมคิดว่าพี่ก่อนก็เราคิดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วทุกครั้งทั้งสองคนนี่แหละก็ทุกครั้งที่เราเล่นอ่ะเราเต็มที่มากจริงๆทั้งตัวบททั้งร่างการแสดงก็คิดว่าเราเต็มที่แล้วแหละเราพร้อมจะรับเนื้อว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราตั้งใจทำแบบเต็มที่แล้วถ้าเกิดผลออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็จะไม่เสียใจครับผมฝากติดตามนิดนึงค่ะช่องฝากติดเหมือนเดิมครับผมก็ฝากติดตามทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2เนี่ยนะครับทางช่องวัน31แต่ว่าวันไหนเวลาไหนก็เดี๋ยวประกาศอีกทีครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยครับผมอินเสิร์ตครับผมถอดมาเลยถอดมาเลยมีใครจะสัมภาษณ์วิวต่อไหมครับผมมีจักตรงนี้ด้วยจ้ะตรงนี้นะคะไม่มีพี่เบสนั่งไปเลยใช่ปะตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้ด้วยค่ะมีจักตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะเอามิวปะต่อตรงนี้นะคะมีจักตรงนี้ค่ะมีใครเอามิวเดียวไหมครับผมมีค่ะมีแถวเลยขอกล้องนี้ด้วยค่ะกล้องนี้ได้ค่ะได้ไหมพี่นัทได้ได้กล้องนี้ด้วยค่ะขอกล้องล่างด้วยค่ะกล้องล่างด้วยค่ะขอกล้องนี้ด้วยค่ะเอได้ไหมคุณครับยูครับกล้องนี้หน่อยเอได้ไหมที่มันได้ได้เรียบร้อยไหมครับผมโอเคขอกล้องนี้ด้วยค่ะขอกล้องนี้ด้วยค่ะกล้องนี้ด้วยค่ะกล้องนี้ด้วยค่ะหลายอย่างครับหลายอย่างเลยก็แบบโตแล้วเนอะใช่ทำอะไรได้หลายอย่างมีแปลกแปลกที่แปลกที่เอ๊ะอะไรแปลกที่ข้าวพูดอย่างนั้นนะพูดอย่างนั้นนะกินข้าวไงหล่อเราไปกินข้าวด้วยไปเที่ยวอะไรแปลกที่หน่อยจะมีแอคทิวิตี้หลายๆจะมีแอคทิวิตี้หลายๆอย่างที่มากขึ้นครับผมอย่างที่มากขึ้นครับผมแล้วก็จะมีแบบหลากหลายอารมณ์มากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะมีบางมุมที่เป็นเด็กมากขึ้นด้วยอารมณ์อะไรที่เป็นผู้ใหญ่อารมณ์ยังไงครับหลายอย่างหลายอย่างความรับผิดชอบรับผิดชอบระหว่างเบรกแหละไอ้กี่ยาหน่ะรักแมวแหละเด็กคนเนี้ยใช่ตัวที่ลองเมื่อกี้ป่ะครับไม่รู้นะครับตอนถ่ายนะครับน่ารักจะขึ้นปากอ่ะเป็นไลออนคิงครับไลเออมันอยากขึ้นตักนะเออขึ้นไหลเลยเหรอเอามันปีนแล้วว่ะลูกโอเคครับมันขี่หลังแล้วว่ะเองจะลงไงเนี่ยขึ้นหัวด้วยจ้ะล่าสุดอ๋อโอ๊ยโอ๊ยชายหูลงไงกลับปะเนี่ยหอมแก้มอยากหอมแก้มกับเอาขึ้นหัวแล้วกับขึ้นหัวแล้วลูกกับมาอีกตัวหนึ่งแล้วลูกมันปะครับเนี่ยโอเค
นานๆก็เมื่อยแล้วเนี่ยลุก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 Not later. No, now. I still love you. ที่แถวนั้นครับกินไม่ได้แป้งอ่ะครับผมฝั่งนู้นฝั่งขอที่คู่ขอที่คู่หน่อยฝากเลยฝากหัวไปให้น้องนิดนึงนะเรียได้ครับโอ้ยไปแล้วพี่ฟังไม่ทันเลยขอยอดได้ไหมฮะหอยทองเมลมะม่วงช็อกโกแลตหมูหยองลูกเกดมายังไงกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพหมูหยองพริกเผาแฮมสลัดปูอัดแฮมทอดวาซาบิครับผมไม่มีคิ้วพร้อมหรือยังพร้อมครับผมแบตเตอรี่อยู่ไหนครับไม่ใช่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ครับเราใช้เอฟเฟกต์กันมันต้องชินแหละไม่ได้ชินเรื่องไม่มีคิ้วนะชินเรื่องการกินชิพแหละอ้าวครับใจมากมากเลยครับวันนี้พ่อรู้ไหมว่าวันนี้เหมือนแบบได้เห็นครับในตอนโตก็เห็นพ่อด้วยเหมือนข้ามมานามก็ไปได้เห็นเขาบวชจริงๆวันนี้เลยครับซึ่งผมว่าเขาควรจะได้น่าจะได้บวชเร็วๆนี้เหมือนกันนะเหมือนแบบวันนี้คือรู้แล้วว่าการพร้อมใครจริงๆเห็นกลองเหมือนพ่ออ๋อเหรอครับใช่ค่ะนึกว่าลองเหมือนแม่เขาโอ้ยแม่จ๋าของใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะอะไรนะทันทีใครอ่ะทำไมนะล้อหรอวันนี้ทำอะไรคะแต่งหน้าฮะแต่งโดยพี่ชายเองเอาแป้งขึ้นแป้งแล้วก็สะบัดหนึ่งสะบัดปั๊บทำไมมองไม่เห็นแป้งอะครับเห็นแต่มือใครจะกวาดจานได้ครับใครกวาดจานได้ที่เขาลุกนับถือพิซซ่าหน้าคณะหน้าคณะก่อนบ๊ายบายนะครับนะคะสบายดีครับกุ๊บกิ๊บกับกิ๊บกับกุ๊บแฮะอะไรอะกิ๊บกับกุ๊บใช่ไหมครับกิ๊บกุ๊บกับกาแลลี่กิ๊บกับกี่กาแลลี่กิ๊บกับผมครับผม